ฮอร์โมนตัวนี้เด็ดมากกะปิลักษณะก็จะคล้ายๆของไม้ฝรั่งรสชาติก็จะขุ่นของมีที่นี่ที่เดียวจังหวัดอื่นไม่มีนะสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับผมกำลังออกมาทานอาหารเย็นซึ่งเป็นร้านท้องถิ่นในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตร้านนี้เป็นร้านที่จะต้องพลาดไม่ได้ถ้ามาจังหวัดภูเก็ตแล้วเป็นชื่อว่าโออ่างครับโออ่างซีฟู้ดรสชาติเข้มข้นมากปกติผมมาจังหวัดภูเก็ตร้านนี้ไม่เคยพลาดมาสั่งอาหารแกงส้มแล้วก็เป็ดที่ผมชอบแล้วก็ไม่เผ็ดจริงๆผมเป็นคนทานไม่เผ็ดมากไงคือห่อหมกครับห่อหมกตัวนี้นี่ผมชอบมากเลยอ่ะยังไงก็ต้องทานเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศภายในร้านแล้วก็ดูเมนูนะครับแล้วก็บรรยากาศภายในการทำอาหารดูนะครับนี่บอกเลยนะครับว่าปักหมุดอีกรอบนึงเลยว่าถ้ามาภูเก็ตแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมาโกอ่างซีฟู้ดอยู่กลางใจเมืองของจังหวัดภูเก็ตครับไปดูบรรยากาศในร้านกันนะวันนี้ครับโกอ่างทำเองกับมืออันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้คือห่อหมกที่พลาดไม่ได้เห็นลูกค้าเต็มร้านเลยนะครับมีความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาลูกค้าเยอะมากจากห้องเล็กๆตอนนี้ผมเข้ามานั่งภายในร้านแล้วนะครับเมนูแรกที่ได้มาก็คือนี่เลยก็คือสาหร่ายพวงองุ่นและที่ขาดไม่ได้คือนี่เลยห่อหมกห่อหมกตัวนี้เด็ดมากขอบอกจริงนี่แหละอันนี้แหละสาหร่ายพวงองุ่นใช่ไหมอันนี้ใช่ค่ะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากค่ะมันจะกรุบกริบกรุบกริบแล้วก็อะไรนะให้คุณค่าทางอาหารดีมากอันนี้จะเป็นห่อหมกที่ผมพูดถึงเป็นของโปรดผมเลยเพราะในตัวอาหารห่อหมกอันนี้ไม่สั่งไม่ได้แต่ต้องกินดูก่อนว่าคุณภาพเหมือนเดิมหรือเปล่าอร่อยอร่อยแนะนำเลยจริงๆแล้วมันเผ็ดนะแต่เมื่อกี้โดนโดนเจ้าไปทั้งแบบเผ็ดนี่เลยอื้อหือที่บอกว่าเขาอ่านนอกจากจะทำแกงใต้เนาะแกงแนวใต้สิ่งที่ผมชอบและที่สั่งก็คือห่อหมกอันนี้สไตล์หัวอร่อยมากวันนี้มาหลายคนนะไม่ถูกคนเดียวแล้วมีคนนู้นคนนี้ช่วยจิ้มก็เยอะอร่อยไหมนอกห่อหมกจานนี้เป็นจานที่สองเมื่อกี้สั่งมาแล้วสองอันสองอันเออมีครับมีหลักฐานอยู่อันนี้เป็นจานที่สองนะครับให้มั่นใจว่าอร่อยจริงอันนี้เมนูที่สองอันนี้นะคะเป็นผักชื่อกะปิลักษณะก็จะคล้ายๆของไม้ฝรั่งใหญ่ๆหรือจะคล้ายๆโทนนะคะโทนที่นี่รสชาติก็จะขุ่นของแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะผัดกับกุ้งเป็นเขาเรียกอะไรวะเป็นแบบว่ามีที่นี่ที่เดียวจังหวัดอื่นไม่มีนะคะผักชนิดนี้ไม่มีภูเก็ตที่เดียวเหรอที่นี่ที่เดียวเท่านั้นโอเคเลยไม่ทานว่าไม่เลี้ยงเป็นใครใช่เป็นใบเหลียงหรือว่าใบเหลียงผักเหลียงหรือแล้วแต่จะเรียกนะคะแต่ส่วนใหญ่อ่ะผู้คนน่าจะไม่เห็นหน้าตาเลยจะเห็นหน้าตาคล้ายๆแบบนี้คือมีน้ำขุ่นอันนี้จะแบบผัดแห้งคล้ายๆเหมือนไข่ชะอมอะไรเงี้ยแต่เป็นไข่ผักลิ้นแล้วก็อร่อยมากไม่เหมือนที่อื่นก็จะไม่เป็นแบบนี้ค่ะมีที่นี่ที่เดียวเหมือนกันอีกแล้วค่ะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะ
ียกอะไรอ่ะมันเป็นทริคอย่างนึงว่าไอ้ใบผักเหนียงหรือผักเหลืองที่โคลิสักกันเนี่ยถ้าที่ระนองเนี่ยจะมีเลยเหรออันนี้น่าจะนำเข้าจากระนองเพื่อมาทำเพราะว่าถ้าปลูกที่นี่ดินมันไม่เหมือนกันที่ระนองเนี่ยผักใบเหนียงเนี่ยมันจะอ่อนกินแล้วไม่เป็นแบบว่าเส้นๆอะไรพวกนี้ค่ะใบเหลียงก็เรียกใบเหลียงต่างๆดูเหมือนเป็นปากะง่ายธรรมดาจะอร่อยสมที่ตามที่นุ๊กบอกจะอร่อยสมที่ตามที่นุ๊กบอกอร่อยสุดจะได้คิดว่าเป็นผักธรรมดาอร่อยแล้วก็ก้านเขานิ่มจริงๆไม่มีเสี้ยนมันก็เรียกว่าเสี้ยนไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยก้านแข็งๆไม่มีเลยอร่อยจริงแข็งส้มใช่ไหมอันนี้ปลาโมงแล้วก็ไข่ปลาที่นี่เรียกว่าโชว์รสชาติเข้มข้นเผ็ดไหมเผ็ดนิดหน่อยไม่เผ็ดมากได้ใช่คนภาคกลางกินแล้วเป็นไงบ้างทานได้นะคะได้นะหรืออาจจะทานพร้อมกับข้าวมันช่วยให้ดีขึ้นนิดนึงที่ชุมพรที่บ้านเกิดจะเรียกว่าทำทำคูส่วนภาคเหนือจะเรียกว่าตูนตูนภาคอีสานจะเรียกว่าตูนเอ้ยภาคเหนือจะเรียกว่าตูนภาคอีสานจะเรียกว่าคูชิมน้ำใส่ปลาสิจ๊ะอะไรฮะมีสามรสเลยก็เปรี้ยวเค็มหวานนิดหน่อยเมื่อกี้สองคนเขากินกันแล้วต่างมั่งแล้วว่าแกงส้มไข่ปลารีวิวสูตรใต้สไตล์เกาหลีดูสิว่าจะเด็ดขนาดไหนนะครับนี่เป็นไข่ปลาไหมเป็นเม็ดแค่มีคนมากๆแต่ไม่เผ็ดจริงๆไม่เผ็ดจริงๆเพราะว่ากินยันแต่ว่าแข็งต้มแข็งไปเป็นของก็อ่ะคนภาคกลางทานได้ครับอร่อยทุกคนกินแล้วใส่ถุงกลับบ้านใช่ไหมพร้อมจะเจียวไหมกินแล้วครับสุดยอดมากอาหารที่ร้านตัวอ่างนี้ไม่ธรรมดาเลยโอเคสำหรับคืนนี้อิ่มท้องแล้วครับที่จังหวัดภูเก็ต